ท่านเมทัพเช็ดเพื่อนำกองกำลังฐานเมืองต้าโมติดตามไปแล้วเราต้องเรียบเรียงฝีเท้าแล้วท่านเมทัพเราไม่ต้องมุ่งหน้าไปแล้วล่ะข้ารีไม่ว่าเทวดาผู้อารักษ์ของลูกเนี่ยท่านบรรทมอยู่ห้ามรบกวนท่านตื่นจะลำบากเอาจริงก็รับท่านเมทัพพวกเราก็เคยได้ยินมาท่านเมทัพดูนี่สินี่มันเอ๊ะแมวเหรออย่าจับนะขอรับนั่นอาจจะเป็นเทวดาแห่งภูเขาที่ถูกพูดถึงฟิงฮะถ้าท่านเมทัพคริงตูมพวกเจ้าอายอาตูมเจ็ดเปอร์พลังมหาศาลขนาดนี้อยู่จะเป็นพวกเดียวกับข้านะฟิงเพี้ยพวกเขาทำอะไรเจ้าถึงได้มีพลังฮากาดขนาดนี้เงี้ยเฮ้เจ้าอยู่นี่เนี่ยเงี้ยเจ้านี่วิ่งเร็วจริงๆข้าเกือบตามไม่ทันซะแล้วเชียวเมียวฟิวฟุบอย่ากลัวไปเลยข้าก็เหมือนเจ้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกฮะคุยกันก่อนเถอะอ๋อเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแล้ววันนี้ข้าจะปิดผนึกพลังของตนเองแต่ใครจะคิดว่ามนุษย์จะบุกเข้ามานะแต่รังสีของพวกเขาทำลายพลังเวทของข้าทำให้การปิดผนึกกำลังล้มเหลวแต่ข้าไม่ได้อยากทำร้ายพวกเขานะข้าแค่ควบคุมพลังไม่ได้ก็เลยข้าเชื่อเจ้าจะเจ้ายอมเชื่อข้าเหรอใช่เอาอย่างนี้ไหมเจ้าไปอยู่กับข้าข้ามีพลังทำลายล้างมาตั้งแต่เกิดไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนข้าอันตรายขนาดนี้เจ้าใจข้าติดตามไปจริงเหรอแน่นอนสิถึงจะไม่อยากยอมรับก็เถอะแต่ที่นั่นก็มีผู้ทำลายล้างเหมือนกันแต่ว่าเขาจะช่วยเจ้าควบคุมพลังได้นะเนี้ยนีโอนี่นีโอเอ๊ะชี้เด็กเตี้ยเดินไม่ลืมตาหรือไงวะขอโทษครับขอโทษอะไรของแกวะคุกก็ลงกับพื้นแล้วขอโทษสิฉันถึงจะให้อภัยแกปล่อยมือก่อนได้ไหมไม่มีตาเด็กที่อย่างแกมีสิทธิ์อะไรมาขอร้องฉันวะนี่นายทำเกินไปแล้วหรือเปล่าเขาแค่เดินชนเองนี่เจ็บใจหรือจะที่ปอดล่ะเปล่าๆเลยครับพี่ๆก็พูดไปเล่นไปงั้นก็รีบไปซะได้เลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณนะขอโทษที่รบกวนรู้ตัวก็ดีออกกัสตัสนีโอนี่นายไม่ต้องสนใจที่นายนั่นพูดนะแล้วนายก็ไม่ต้องหลบหน้าฉันด้วยอย่าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเป็นเพื่อนกับฉันดีจะตายลองกลับไปคิดดูก่อนไหมโอเคนีโอง่างานฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฝึกเอ๊กรอบยินดีต้อนรับเจ้าเด็กน้อยกล้าดีงมาจับมือเธอเนี่ยทำไมพี่กอกัสตัสถึงมองฉันแบบนั้นล่ะบีบมือแบบนี้เจ็บจังจะบอกเขาดีไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมได้กลิ่นเลมอนล่ะเลมอนอะไรของเธอยินนี่พูดจาไปเรื่อยเปื่อยกลิ่นมาจากตัวนายนี่เองเปลี่ยนแชมพูสระผมแล้วเนี่ยแปลกคนยี่สื่อบือเอ๊ะเธอจะบอกว่าความจำเสื่อมตั้งแต่ดูดพลังจากแมวหยกเหรออืมนายว่าเป็นผลข้างเคียงมาจากการที่ดูดพลังแมวหยกไหมพลังแมวหยกในตัวเธอแรงกล้ามากยากที่มนุษย์จะปรับตัวได้อาจจะเป็นไปได้นะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเอามันออกมาก็คงไม่ต้องเจอกับปัญหานี้อีกแล้วล่ะแต่ฉันว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างนะอะไรหรอแล้วนะฉันอาจจะคิดมากไปพลังของนายหญิงตอนนี้อาจจะยังทำไม่ได้จู่จริงจู่จริงอยากได้มาอยู่ในตัวฉันไหมถ้าเธออยากได้ฉันก็จะให้นีโอนายแต่ต้องสัญญากับฉันนะว่าจะไม่บอกพี่แจ๊ดเปอร์นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิฟืบดีละส่งชิ้นส่วนแมวหยกมาเพิ่มอีกอัน
แต่ท่านคือนายหญิงหรอกเหรอเรื่องต่างๆที่จู่จริงจำไม่ได้เป็นพ้นนายหญิงใช่ไหมนีโอเจ้ายังอ่อนต่อโลกเหมือนเดิมเลยนะฟิวจะหนีไปไหนไม่ได้การแล้วฉันต้องเอาเรื่องจู่จริงไปบอกพี่ออกัสตัสนีโอไม่ได้เจอกันตั้งนานเธอจะวิ่งหนีโดยที่ไม่ทักทายข้าหรือไงจูจิงรีบตื่นสิจูจิงโอ๊ยหุบปากนะจูนี่มันคาถาปิดปากนี่เมียวเมียวเมียวตูแย่แล้วต่อไปแล้วล่ะเมียวตูเอ๊ะฟุบคนของข้าพี่แจ็ปเปอร์ข้าไม่ยุ่งได้ยังไงนายหญิงท่านบังคับให้ข้าต้องทำเช่นนี้เองนะเอ๊ะพลังของเจ้าทำร้ายแค่จู่จิงเท่านั้นแหละหากออกัสตัสรู้เข้าเจ้าว่าเขาจะเชื่อใจเจ้าหรือจู่จิงนี่จังเป็นตัวปัญหาจริงๆจู่จิงจู่จิงเป็นอะไรหรือเปล่าไหนเคยพูดแล้วนี่จบไหมไม่ได้แกล่ะจะต้องรีบบอกพี่ออกัสตัสเมียว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 รุ่นพี่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะตื่นแล้วเหรอจูจิงอธิบายเหตุผลของนายมาไม่อย่างนั้นฮะฉันไม่ได้มีอะไรจะต้องอธิบายมีเวลามายุ่งเรื่องของฉันทำไมไม่เอาเวลาไปดูแลเธอล่ะหรือว่าไม่แน่สักวันพวกนายอาจจะไม่รู้จักเธอเลยก็ได้เมียวเมียวเมียวแต่พี่เจ็ดเปิ้ลไม่อยากจะช่วยพี่โอกาตาได้ฟื้นคืนชีพนายหญิงทำไมไม่บอกเขาไปแล้วว่านายหญิงบุกอยู่ในร่างของจูจิงเนี่ยพูดออกไปง่ายๆแบบนั้นก็ไม่สนุกสิออกัสตัสเลือกทางของเขาเองถ้าไม่เจอเรื่องลำบากก่อนเขาก็คงไม่ยอมง่ายๆหรอกรอดูก็พอแล้วทำไมนีโอถึงโดนคาตาปิดปากล่ะแล้วที่เจสเพอร์พูดหมายความว่าอย่างไงรู้ว่าจูจริงจูเอ๊ะไม่จะเข้าใจที่เจสเพอร์พูดเลยเธอก็เป็นของเธอเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละจะเป็นห่วงเธอไปทำไมกันตอนนี้สะดุดพลังเมย์อยู่เองได้แต่ยังมีคนคอยดูแลอยู่ข้างๆอีกไม่จะต้องเป็นห่วงเลยก็ดีเหมือนกันรู้สึกยังไม่สบายตรงไหนไหมที่จริงแล้วฉันอยากพิสูจน์เรื่องสูญเสียความทรงจำให้รู้เหตุผลก่อนแล้วค่อยบอกรุ่นพี่แต่ท่าทางคงจะยื้อเวลาต่อไปอีกไม่ได้แล้วแหละรุ่นพี่คะเรื่องบนดาดฟ้าวันนั้นเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะได้สิจูจิงจะคิดดีแล้วใช่ไหมไม่ฉันไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะคำตอบมันอยู่ในใจฉันตลอดเวลาเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้สูญเสียความทรงจำเหรอรุ่นพี่ฉันขอโทษด้วยนะคะฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์แต่ขอเพียงแค่ให้รุ่นพี่บอกมาว่าฉันพอจะทำอะไรให้บ้างที่จะเจอให้ฉันก็จะทำเอาหน้าจูจิงเธอไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยฉันเต็มใจให้ทำเองทั้งนั้นฉันไม่เสียดายอะไรเลยถึงตอนนี้เธอยังไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรฉันรุ่นพี่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วนะคะฉันมีคนที่ชอบในใจอยู่แล้วล่ะนอกจากเขาฉันคิดว่าฉันคงไม่ชอบผู้ชายคนอื่นอีกแล้วดอมมี่ทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะจูจิงล่ะพี่ยายจูจิงปฏิเสธผมครับดอมมี่หวักอยู่แท้ๆทำไมฉันรู้สึกดีใจขึ้นมาซะอย่างนั้นที่จริงเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วว่าไงนะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอนายบอกว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วเหรอใครกันตื่นเต้นขนาดนี้อย่าบอกนะพี่ก็ชอบเธอเหมือนกันนะป้าพูดอะไรของนายกันถ้าไม่มีทางชอบคนซื่อบื้ออย่างนี้นั่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตฉันกลับก่อนละจูจิงชอบพี่ใหญ่แท้ๆแต่กลับดอมมี่นายบอกฉันมาเถอะว่ายายจูจิงเนี่ยชอบใครกันแน่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอนะพี่ไปถามตัวเองจะดีกว่านะตูมโจมตีรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยยังไม่ได้เลิกเรียนนี่นะฉันจะกลับบ้านไปทำไมกันฉันว่าไม่กี่วันมาเนี้ยจูจิงดูแปลกๆไปฉันจะกลับบ้านไปตรวจสอบดูสักหน่อยฉันสงสัยว่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นอีกอย่างนะจูจิงบอกว่าช่วงนี้ขี้ลืมผิดปกติลืมแม้กระทั่งบางอย่างที่เธอเพิ่งทำลงไปหรือจะเป็นอย่างที่ฉันสงสัยจูจิงเลิกซึมได้แล้วนะ
เลิกเรียนฉันจะเลี้ยงบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์178โอเคไหมบอยแบนด์178อะไรกันฉันไม่เห็นจะสนใจเลยสักนิดก็บอยแบนด์ที่ดังที่สุดในตอนนี้ไงฉันหลงพวกเขาจนต้องแนะนำให้เธอรู้จักเลยล่ะแตนแตนหัวหน้าทั้งดุทั้งดันและน่ารักเฉินเฉินฉันชอบที่สุดเลยล่ะเป็นไงหน้าตาดีใช่ไหมเธอไม่ชอบผู้ชายแบบนี้นะหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะให้ดูผู้ชายแบบจอมวงการมาสเท่เดี๋ยวฉันขอดูอีกทีนะถ้าไม่อยู่ก็เจ็บหัวใจนักนะไม่คิดเลยว่าเธอจะมีช่วงเวลาแบบนี้ด้วยอยากถ่ายรูปไปอวดรุ่นพี่จังหรือว่าเขาจะเป็นตระกูลแมวดีด้วยไอ้178หล่อที่สุดเลยเฉินเฉินรู้ติดตามในตลอดไปเฉินเฉินเฉินคือท้องฟ้าของเราใช้แสงไฟของฉันปกป้องออร่าของนายฮึแฟนกลับเสียงดังจุ๊บได้ยินคุณร้องเพลงในเนี้ยจู่จริงฉันดีใจสุดๆไปเลยฉันเพิ่งได้เข้าใกล้ไอดอลขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนี่ใกล้แล้วเหรอเนี่ยไอ้เฉินเฉินถึงจ่าตังเข้าใกล้ไม่ได้แต่ทำไมรู้สึกได้ว่าเขาเป็นตระกูลแมวดีนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับคอนเสิร์ตวันนี้จบลงเพียงเท่านี้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยฉันปลื้มปิติมากๆจบสักทีขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับฉันจะเป็นแฟนคลับของพวกเขาตลอดไปเฉินเฉินเหรอเฉินเฉินอยู่ข้างนอกไปส่งเขากันเถอะโอ๊ยเถาเถาจู่จิจะไม่เป็นไรนะไม่รู้ว่าโดนเบียดไปทางไหนเธอกลับบ้านก่อนได้เลยนะถึงบ้านแล้วส่งข้อความมาบอกด้วยล่ะเฮ้ยเหนื่อยจังเพลงดังจนเจ็บหูไปหมดแล้วเอ๊ะใครนะนายดีละกล้าตีฉันขนาดนี้คงไม่ใช่พวกแฟนกลับโรคจิตแน่เกือบโดนตีอยู่แล้วยังจะยิ้มอยู่อีกนะจดให้ฉันหน่อยสินั่นๆเถอะไปก่อนสิก็มากันแล้วเฉินเฉินวิ่งไปทางนี้เร็วเข้าทุกคนมีคนอยู่ในซอยเขาแค่คู่รักนะเฉินเฉินวิ่งไปข้างหน้าแล้วรีบตามไปเร็วรู้สึกแปลกๆฮะพลังนี่มันเฉินช่วยนายแล้วทีนี้ก็ถอยไปได้แล้วได้ผลนี่ว่าแต่ขออีกเรื่องนิดเดียวได้ไหมฉันกลัวว่าแถวๆโรงแรมจะมีพวกแฟนคลับโรคจิตเด็กอยู่นะฉันขอไปอยู่ด้วยสักวันดีฮะเรื่องนิดเดียวของนายหรือไงเนี่ยแต่ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นพวกตระกูลแมวดีหรือเปล่าขอผมอยู่ด้วยสักวันหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าเขาเหมือนหมาน้อยแฮะก็ได้ตกลงกันก่อนฉันจะอยู่ได้แค่วันเดียวนะได้เลยครับเป็นหมาน้อยจริงๆด้วยบ้านเธอน่าอยู่จังจริงๆแล้วฉันแค่มาขออาศัยอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนคนอื่นให้นายรู้จักนะมาแล้วเหรอจูจิงอากาตัสรุ่นพี่ฉันขอแนะนำไม่รู้จักเอ๊ะนี่คือฟุบเจนๆนี่มิน่ากลับมาอีกเหรอไม่เจ็บหรอกพี่ใหญ่ไหนๆก็เราเคยอยู่ด้วยกับเขามาก่อนอย่าทำร้ายก็เลยนะรุ่นพี่พูดถูกอยู่เดี๋ยวนี้นะตั้งแต่ที่นายหญิงตายไปนายก็หายหัวไปเลยนะฉันแกออกไปเบิดโลกก็เท่านั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายมันไม่เอาไหนไม่มีความรับผิดชอบเกียรติตระกูลแมวดีของพวกเราเลยเราเกิดมาบนโลกทั้งทีก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขสิอีกอย่างฉันยอมเป็นไอ้ด้วนก็เพื่อให้พวกนายตามหาฉันเจอนะไม่เห็นรู้จักเลยใครกันฉันไม่เคยได้ยินเลยนะผู้ชายสองคนนี้ไม่ติดตามข่าวในวงการบ้างเลยใช่ไหมเนี่ยเอาละนายหาพวกเราเจอแล้วสุกแมวหยกมาแล้วจะไปไหนก็ไปซะให้ตายเถอะการผูกชีพนายหญิงไม่เกี่ยวกับฉันนะสมควรโดนจริงๆออกาตานายจะยันหน่อยสิฉันทำทุกอย่างก็เพื่อเธอแต่เธอกลับเข้าข้างคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยนะเพื่อฉันเหรอเฉินเฉินน่ะเป็นแกะที่ฉันพามาก่อนก่อนที่นายจะลงไม้ลงมือกับเขาทำไมไม่ถามฉันสักคำล่ะในเมื่อนายไม่ต้อนรับเขาเดี๋ยวพวกฉันออกไปเองอย่ากลัวจะเลยนะไปเถอะเฉินเฉินเฮ้ยนายใจร้อนเกินไปนะฉันกลัวแมวหยกจะทำให้จูจิงอ่อนแรงนะ
ตรวจดูแล้วนะเรื่องที่จู่จริงทุนเกี่ยวกับความทรงจำเกี่ยวกับแมวหยกยิ่งเธอดูดพลังจากแมวหยกไปมากเท่าไหร่พลังนายหญิงในตัวเธอก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพี่กำลังจะบอกว่าเธอโดนนายหญิงควบคุมอยู่งั้นเหรอเป็นไปได้เพราะเธอคือผู้สืบทอดนี่จู่จริงคบกับฉันได้ไหมฉันขอเวลาคิดก่อนนะแล้วจะมาตอบนะคะแต่นายหญิงไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้ตอนนั้นนายหญิงผนึกกำลังทั้งหมดไว้ในแมวหยกและพวกเราดูแลชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั่นหมายความว่าพลังในดวงจิตของนายหญิงในตัวเธอเป็นส่วนหนึ่งปะเป็นไม่ได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฉันจะตั้งผิดผนึกกำลังของนายหญิงก่อนที่เธอจะทำเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ลงไปอีกอย่างนะช่วงที่เร่งตามหาแมวหยกห้ามให้จู่จริงดูดพลังเข้าไปอีกเด็ดขาดจู่จริงเธอต้องดูแลเธอให้ปลอดภัยตรงนั้นมีเต้าหู้เหม็นด้วยอยากกินจังมีเนื้อย่างด้วยนะเอ๊ะเส้นก๋วยเตี๋ยวทอดไม่ได้กินนานแล้วด้วยถ้าแฟนคลับนายเห็นจะทำยังไงล่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะพวกเขาคิดไม่ถึงว่าฉันกินอาหารแบบเนี้ยเอาล่ะทุกปัญหาแก้ไขด้วยของอร่อยเพียงมื้อเดียวถ้าใจดีก็สองมื้อไปเลยเริ่มกินได้เป็นแฟนของเขาแล้วก็ผ่อนคลายดีนะลองกินนี่สิอ่ะจะฉันกินเองก็ได้ไม่เจอกันตั้งนะเชิญเชิญสนใจคุยกับฉันสักหน่อยไหม